นับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ Wax One สูตรใหม่สวัสดีครับผมโจอี้คาร์ครีซี่ครับวันนี้เราก็มาถ่ายกันในรถเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะพาไปดูรถยุค80บ้างนะครับเป็นอารมณ์รุ่นไฟป๊อปนะครับก็กระแสเขาก็มาตั้งแต่ Porsche 924นะครับมาเรื่อยๆก็จะมี Mazda Savanna นะครับก็มีตัวหลังๆก็จะเป็นซุปเปอร์มีเป็นอะไรนะ AE86 ใช่ไหมที่เรารู้จักกันนะครับแต่วันนี้นะครับที่เราจะพามาชมนะครับก็คือตัว SA 22นะครับ Savanna นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงครับพบกับพี่วสันต์คนเดิมนะครับครับวันนี้เราก็มานั่งอยู่ในรถนะครับคันก็เตี้ยๆแบนๆเดี๋ยวให้พี่วสันต์บอกดีกว่าครับว่ารถอะไรนะครับครับยินดีครับก็วันนี้ก็ได้มาแนะนำรถ RX7 Savanna นะครับอย่างที่พี่โจยี่ได้พูดถึงก็คือในยุคปี80แล้วนะครับเป็นยุคปี80นะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มาของรถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ผลิตมาในช่วงปี78ถึง85นะครับสำหรับคันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะฮะปีน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณปี83ถึง84ก็คือตัวไฟท้ายใหญ่นั่นเองใช่ครับไฟท้ายยาวฮะไฟท้ายยาวส่วนคันนี้เองเนี่ยความพิเศษของตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยในบ้านเราต้องพูดได้ว่ารถคันนี้เนี่ยมีหลักหน่วยผมคาดว่าน่าจะมีสักประมาณ 4-5-6 คันเนื่องจากว่าคันนี้เป็นตัวพิเศษก็คือเป็นตัวที่มีซันรูฟหลังคากระจกนะครับนี่คือความพิเศษของคันนี้เด่นๆเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์อะไรต่างๆก็เล้าใจตามแบบฉบับโรตารี่นะครับก็คือซึ่งของเขาก็จะมี 12A ธรรมดา12ธรรมดา12เทอร์โบแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น 13B สำหรับคันนี้เนี่ยพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็น 13B แล้วก็ผมแบ็คครับแบ็คเดทมาแบ็คเดทกลับมาเป็น12เทอร์โบนะครับ 12A ครับครับให้อารมณ์จี๊ดจ๊าดพอสมควรนะครับผมดูห้องเครื่องแล้วทำไปเยอะมากนะครับของแต่งจุกจิกนี่โอ้โหก็ของเล่นก็มีเรียกว่าครบของเล่นก็มีให้เติมแต่งเยอะอยู่ซึ่งบางอย่างเนี้ยเราอาจจะน้องๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเช่นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ที่เป็นของ HKS ที่เป็นสีแดงๆนะครับตัวนั้นก็บิดมาเหมือนกันครับผมก็ต้องเติมทั้งหมดคือเดิมทีเครื่อง 12A Turbo ก็แบบเดิมๆธรรมดาไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นสีสันสร้างสีสันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาครับแล้วคันนี้พี่วสันต์ได้มานานแล้วยังครับคันนี้ได้มาจริงๆก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์สัก2เดือนได้มั้งฮะก็คือมาได้จากน้องรุ่นน้องนะครับ คือแกทำแล้วหยุดหยุดมาสักประมาณเดินทางมาสัก 70% ได้มั้งฮะผมก็มาสานต่อซึ่งถามว่าณวันนี้พร้อมไหมก็ยังไม่สมบูรณ์นะฮะก็ยังขาดอีก 10% หลังนะฮะก็คือดีเทลละครับดีเทลเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็เติมไปเยอะแล้วอย่างที่พี่โจบอกก็มาถึงก็บิดแหลกเลยนะฮะบิด Yahoo Japan ซื้อของกระจุยเลยตอนนี้ก็คือรถวิ่งดีแล้วรถวิ่งปกติแล้วก็คืออาจจะเรื่องของความสวยงามอะไรต่างๆแล้วก็ความครบของเรื่องโลโก้ฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เป็นของแต่งเนี่ยก็จะพยายามเพิ่มแอดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเครื่องนี้ก็ทำมาจากเครื่องเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยทำมาจากฮีปุยนะครับผมก็เอามาแล้วเครื่องมันก็ไม่สมบูรณ์ก็มาปรับแก้นิดหน่อยก็โรตารี่ในยุคนี้ก็หนีไม่พ้นก็ต้องไปพี่ปีชาที่ทรัพย์บุญชัยนะฮะแกก็ช่วยเหลือมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่จำเป็นให้ก่อนนะครับก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วนะเวลานี้ครับเครื่องโอเคแล้วช่วงล่างล่ะครับช่วงล่างก็มีเซตใหม่นิดหน่อยนะครับก็หมายถึงถ้ามาที่ผมแล้วเนี่ยผมก็มีการปรับเปลี่ยนล้อทำโป่งเพิ่มคิ้วสเกิร์ตอะไรต่างๆเปิงโป่งก็ตีได้สวยงามเช่นเดิมนะครับเจ้าเก่าอีกเช่นกันเจ้าเก่าฮะของพี่ปีชานะครับใช่ครับสวยงามมากและงานไวมากนะครับเพิ่งคุยกันเมื่ออาทิตย์ก่อนตีเรียบร้อยละครับคือพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเทปก่อนๆก็ดีเนี่ยนะครับก็เท้าความนิดนึงรถ
ของผมเนี่ยแต่ละคันเนี่ยที่เคยคุยไว้ก็มีหลัก10คันเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องนะก็ให้เครดิตน้องอั๋นนิดนึงนะฮะก็เป็นน้องที่ช่วยดูแลรถให้ดูแลรถให้ผมเป็นประจำไม่งั้นรถก็คงขับกันไม่ได้แน่แต่ละคันแน่นอนแกก็สตาร์ทเอ่ยปรับปรุงนู่นนี่นั่นเวลาผมบิดของอะไรมาได้ก็อ่านเอ้ยอ่ะโยนไปเลยเดี๋ยวแกก็ปรับแต่งติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยคันนี้ก็เช่นกันนะฮะอะไรแตกหักหรืออะไรเปลี่ยนอะไรเนี่ยแกก็ช่วยก็เป็นน้องที่รักหรือว่าเอาเศษมาประกอบเป็นร่างก็ยังทำได้ก็ยังทำได้ก็ช่วยผมมาตั้งแต่ปี03แล้วโอ้โหอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวแล้วจนจากไม่รู้เรื่องรถเรโทรจนปัจจุบันนี้บ้าตามไปแล้วประมาณนั้นครับผมคันนี้ก็สเต็ปต่อไปก็คืออาจจะทำสีครับสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวให้ของครบสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ค่อยส่งไปทำสีเพราะตอนนี้สีก็คือทำมาจากเจ้าของเก่าผมก็มาแก้แล้วนี่มาแก้แล้วไปพ่นลายชิ้นเพิ่มไป 3-4 ชิ้นละ4-5 ชิ้นด้วยซ้ำไปแล้วก็กระดาษทรายรูปทั้งคันขัดก็เนี่ยแหละฮะต้องปรับปรุงขึ้นมาแต่ผมชอบมากเลยรถมันแบนโดยธรรมชาติครับขับแล้วเหมือนจะเตี้ยแต่ว่าก็ไม่เตี้ยนะหมายถึงว่าถ้าดูใต้ท้องรถครับผมแต่มายังขับได้ขับได้จริงฮะขับได้จริงครับน่าสนใจมากคันนี้เห็นแล้วแบบเกิดอาการอยากต้องเอาฮะต้องเอาคันนี้ก็คงต้องไม่พูดถึงราคาแล้วกันราคาไม่ต้องพูดถึงในบ้านเราเนี่ยก็ยังมีเยอะนะฮะแต่พูดตรงๆก็คือว่ายังเป็นรถจดประกอบรถที่เป็นทะเบียนแท้เนี่ยน้อยคันนี้เป็นทะเบียนที่แท้ๆจากไทยเลยซื้อจากน่าจะเป็นกมลสุโกศลมั้งในยุคนั้น คันนี้มีเสน่ห์อย่างก็คือทะเบียนแท้ไม่ใช่รถจดประกอบเพราะเห็นกระจกก็จะมีตามอกอนะครับก็คือน่าจะรถบ้านเราเลยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรนะ SKD มั้งฮะที่เอาแบบว่านำเข้าครึ่งประกอบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ายุคในยุคสมัยก่อนเนี่ยมัดได้ก็ไม่น่าจะมีโรงงานในไทยใช่ครับครับขายไม่ยอดขายไม่เยอะครับประมาณนั้นช่วงสุดท้ายแล้วพี่วสันต์มีอะไรจะฝากกับพี่น้องชาวเรโทรไหมครับรถโรตารี่เนี่ยเครื่องยนต์โรตารี่ในรถ Mazda เนี่ยก็เป็นรถที่ขับสนุกนะฮะก็คงขาดเสียไม่ได้ที่จะอยากให้พวกชาวรถเรโทรทั้งหลายเนี่ยลองมาสัมผัสดูใครยังไม่เคยเก็บรถโรตารี่ก็ลองดูนะครับ เป็นรถที่ขับดีขับสนุกนะฮะผมก็อยากจะเห็นภาพในเมืองไทยที่โรตารี่เนี่ยโอ้โหชาวโรตีมาจอดกันเต็มไปหมดทั้ง RX 2 RX 3 RX 4 RX 7เนี่ยแบบ50คัน100คันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรที่ฮือฮามากนะครับก็อยากจะเห็นภาพนี้ในบ้านเรานะครับอาจจะหาที่จัดยากนิดนึงเพราะลั่นแน่ๆคันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของการเซอร์วิสนะฮะในผมเข้าใจว่าในยุคก่อนเนี่ยคนก็อาจจะเก่งๆโรตารี่เพราะว่าจะมีปรมาจารย์อย่างเฮปุ้ยอยู่ปัจจุบันนี้แกก็เข้าใจว่าทำน้อยลงมากแล้วนะครับไม่ต้องห่วงฮะก็ยังมีที่ให้ทำผมก็สามารถแนะนำไปทางอู่พี่ปีชาที่บอกไว้ตอนต้นได้แล้วนะครับอยู่สมุทรปราการซอยทรัพย์บุญชัยก็ไปได้นะฮะมีช่างโหน่งอีกคนหนึ่งที่ทำเครื่องโรตารี่ได้ดีในระดับที่เชื่อถือได้นะครับขับดีอะไรหมดก็เชิญชวนในลักษณะแบบนี้ครับผ มแต่โรตารี่เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เสียงมันเร้าใจมากเร้าใจแต่คันนี้ผมว่าก็เสียงสุภาพอยู่นะนุ่มๆมาถ้าเบิ้ลแรงๆก็เอาอยู่เบิ้ลแรงๆก็เอาเป็นอยู่ที่รอบเพราะตะกี้เราไปขับเล่นกันก็ไม่ได้ไปเน้นรอบเท่าไหร่ได้ครับก็ขอบคุณพี่วสันต์นะครับแล้วก็สำหรับชาวเรโทรนะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับได้ทางช่องทาง Facebook นะครับ Car Crazy TV นะครับแล้วพบกันนะครับ Car Crazy Speed Channel